ศาสตราจารย์ดร.อดุลวิเชียรเจริญอดีตประธานคณะกรรมการมรดกโลกของฝ่ายไทย23ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอดีตคณะกรรมการมรดกโลกชุดใหญ่21ประเทศและเป็นอดีตอธิการบดีและอดีตคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยศาสตร์บอกว่ายกเลิก MOU 2543ถอนตัวออกจากมรดกโลกนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกโลกแท้ๆยังบอกว่าให้เราต้องถอนตัวออกจากมรดกโลกเลยใช่ไหมครับรองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ปริโพดมนักวิชาการด้านโบราณคดีนักมนุษยวิทยานักวิชาการชาวไทยเจ้าของรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะบอกว่าเห็นด้วยให้ถอนตัวออกจากมรดกโลกและล่าสุดบอกให้ยกเลิก MOU 2543ได้แล้วจากกรณีล่าสุด7คนไทยศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์นักกฎหมายมหาชนประสบการณ์เป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีชื่อเสียง